สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรื่องที่สองกันค่ะ Story 2นะคะอ่านหัวข้อก่อนค่ะ Read the story then select the correct answer ก็คืออะไรคะอ่านเรื่องแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะตรงนี้เราเห็นรูปอะไรเอ่ยรูปรถนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ The van นะคะ The van อะไรThe van หมายถึงอะไรคะรถตู้นะคะ The van นะประโยคถัดไปนะคะ I can see the van เป็นไงเอ่ยฉันสามารถมองเห็นรถตู้ได้นะคะเรามองเห็นรถตู้ได้นะคะ The cat is in the van ก็คืออะไร The cat ก็คือแมว is in ก็คืออยู่ข้างในนะคะ The van ก็คือรถตู้ก็คือแมวมันอยู่ในรถตู้นั่นเองค่ะประโยคถัดไปเลยค่ะ The cat had a nap in the van ก็คืออะไรเอ่ยแมวเป็นไรทำอะไรคะงีบหลับอยู่ในรถตู้ค่ะอันนี้ประโยคทั้ง3ประโยคนะคะต่อไปมาดูเติมคำตอบในข้อ1กันค่ะ I can see the ฉันสามารถมองเห็นอะไรคะ Car, van, tree ก็คืออะไรคะ van นะคะฉันสามารถมองเห็นรถตู้ได้ต่อไปข้อ2นะคะ In the van is a ในรถตู้มีอะไรเอ่ยมีแมวนะคะมีแมวอยู่1ตัวนะคะก็คือ the van In the van is a cat นะคะต่อไปข้อ3นะคะ The cat had a เติมอะไรเอ่ย had nap be ก็คืออะไร nap นั่นเองนะคะก็คือ the cat had a nap ก็คือแมวงีบหลับนั่นเองค่ะอันนี้คือเรื่องที่สองนะคะก็คือ the van รถตู้นะคะสำหรับเรื่องที่สองก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาพบกับเรื่องถัดไปสวัสดีค่ะ